รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าได้เวลาดูแลสุขภาพค่ะเราจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงดูหนุ่มดูสาวขึ้นด้วยใช่แล้วก็ต้องผอมด้วยคุณแนนผู้ชอบคำนี้คุณหมอคะ คือชั่วโมงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความผอมนี่รู้สึกเจ็บแล้วก็จุกยิ่งอายุมากขึ้นนะคุณหมอกินก็เท่าเดิมแต่ทำไมน้ำหนักมันขึ้นเอาขึ้นเอาก็ไม่รู้เอาก็มันมีฮอร์โมนไงคุณแนนเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเป็นเรื่องของการทำงานของฮอร์โมนที่มันเสียไปมันก็เลยทำให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายมันไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยกันนะคะกับหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือกำจัดไขมันด้วยฮอร์โมนว้าจะมีฮอร์โมนตัวไหนที่ช่วยกำจัดไขมันช่วยระบบเผาผลาญทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีต้องดูรายการวันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะได้เวลาของหมอชวนคุยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสัปดาห์นี้คุณหมออาจิมาจะชวนพวกเรากำจัดไขมันแต่ทำได้ด้วยพระเอกที่มีชื่อว่าฮอร์โมนนั่นเองจริงๆแล้ววิธีกำจัดไขมันมีหลายวิธีคุณแนนแต่ว่าเบสิกของการทำงานของร่างกายเนี่ยร่างกายมีสารที่เราเรียกว่าฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจที่ปลดล็อกการทำงานของร่างกายตัวหนึ่ง มีความสำคัญมากซึ่งมันทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณต่างๆสั่งงานนะไปตามกระแสเลือดไปที่อวัยวะที่อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆก็ได้แต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อการทำงานของกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ของเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานเจริญเติบโตซึ่งฮอร์โมนที่เอามาใช้ในการควบคุมการทำงานของไขมันหรือการเผาผลาญไขมันเนี่ยมีหลายตัวแล้วมันจะมีตัวไหนที่แบบเรามีพฤติกรรมที่ทำให้มันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพไหมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีเยอะมากๆงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าฮอร์โมนตัวไหนที่ช่วยกำจัดไขมันหรือว่าช่วยเร่งระบบการเผาผลาญให้กับเราคะคุณหมอคือแนนรู้ไหมฮอร์โมนอะไรถ้าเกิดเรามีการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้เยอะมันจะไปกระตุ้นทำให้มีการสะสมของไขมันในช่องท้องคุณแนนรู้ไหมอะไรให้คุณแนนทายขอเดาว่าต้องเกี่ยวกับความเครียดใช่อันนี้แหละฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยที่หลั่งออกมาที่ร่างกายของเรามีความเครียดสูงๆเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราไปกระตุ้นความอยากเครียดก่อกินแล้วอยากแต่ของหวานๆใช่แล้วอยากแต่ของหวานๆแล้วบางคนเนี่ยนอนดึกเวลาเราต้องทำงานนู่นนี่นั่นหรือบางทีก็เล่นโซเชียลไปเรื่อยติดซีรีส์เน็ตฟลิกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาก็คือทำให้เกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องและการเผาผลาญอาหารของเราอะไม่ดีการเผาผลาญไขมันเนี่ยไม่ดีคราวนี้นอกจากตัวคอร์ติซอลแล้วเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนนะคะที่มีผลต่อความหิวความอิ่มมันมีด้วยนะคุณแนนเขาก็จะค้นพบว่ามันมีฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากเซลล์ไขมันก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเลปตินฮอร์โมนเลปตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราอิ่มเพราะว่ามันเป็นตัวที่ส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเอ้ยไขมันฉันมีพอนะทุกอย่างในร่างกายฉันโอเคมันก็จะใช่มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากอาหารอยากจะกินอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฮอร์โมนตัวนี้ผิดปกติอย่างเช่นเวลาเราเครียดนอกจากคอร์ติซอลหลั่งแล้วเนี่ยปัญหาอีกอันที่เราเกิดคือมันเกิดที่ฮอร์โมนเลปตินด้วยเวลาเรานอนพักผ่อนไม่พอมันส่งผลไปถึงฮอร์โมนเลปตินให้ฮอร์โมนเลปตินมันลดลง มันก็เลยทำให้เราหิวตลอดเวลาหิวตลอดเวลาเพราะการส่งสัญญาณของฮอร์โมนตัวนี้มันหายมันน้อยลงไปเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการเผาผลาญตัวไขมันนะทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ส่งผลทำให้มีการสะสมของไขมันแล้วก็อ้วนจากเลปตินอันนี้คืออิ่มอิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเกรลินนะฮอร์โมนเกรลินเนี่ยก็หมอจะจำง่ายๆคือเกรลินก็คือการกินมันก็คือฮอร์โมนของความหิว
ซึ่งอันนี้มันหลั่งออกมาจากเซลล์กระเพาะอาหารมันก็จะมีการกระตุ้นความหิวทำให้เรารู้สึกเนี่ยความรู้สึกอยากกินซึ่งเวลาที่เราเครียดไอ้นี่มันหลั่งเยอะทำให้เราเกิดอาการอยากกินเนี่ยสองตัวนี้มันจะค้านกันอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเลปตินน้อยเรามีเกลินเยอะเราก็จะเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายเพราะเราก็จะกินเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยฮอร์โมนที่สำคัญก็ยังเป็นฮอร์โมนที่เรารู้จักกันก็คือไทรอยด์จริงๆแล้วเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยอาศัยฮอร์โมนไทรอยด์เป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานได้ดีเพราะเรามีฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งสมดุลงั้นก็จะทำให้มีการสะสมของไขมันน้อยค่ะเพราะว่าหน้าที่ของไทรอยด์เนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญนอกจากช่วยในการเผาผลาญอาหารแล้วเนี่ยมันยังช่วยในการไหลเวียนโลหิตเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะได้ทั้งเผาผลาญอาหารได้ทั้งมีการส่งผ่านของสารต่างๆเนี่ยเข้าไปในการทำงานของร่างกายมีการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่มีภาวะคั่งน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนไทรอยด์มันลดลงก็กลายเป็นว่าคนไข้ก็จะมีการเผาผลาญที่ไม่ดีมีการคั่งของน้ำในร่างกายมีการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อนอกจากนี้มันยังมีอีกก็คือกลุ่มที่สำคัญก็คือโกรทฮอร์โมนค่ะกรดฮอร์โมนเด็กๆเนี่ยคุณแนนสังเกตดูกล้ามเนื้อเขาจะลีนไขมันเขาจะน้อยการซ่อมแซมร่างกายเขาจะดีเพราะว่าตัวกรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นนั้นแสดงว่าการเผาผลาญอาหารมันก็ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยร่างกายเราขาดกรดฮอร์โมนหรือว่าพออายุมากขึ้นเรื่อยๆการหลั่งกรดฮอร์โมนหรือการสร้างกรดฮอร์โมนเราทำได้น้อยลงการเผาผลาญไขมันมาใช้มันก็แย่ลงไปหมดน้อยลงไปหมด มันก็เลยส่งผลทำให้คนมีโอกาสที่จะอ้วนมากขึ้นเวลาที่เราอายุมากขึ้นคือจริงๆแล้วเวลาเราวัยทองพูดง่ายๆฮอร์โมนไปทั้งแผงเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้มันทำงานประสานกันหมดมันไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ทำงานโดดเดี่ยวนั่นหมายความว่าทุกตัวมันทำงานด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นตัวใดตัวหนึ่งเวลามีปัญหาก็จะทำให้ตัวอื่นมีปัญหาถ้ากรดฮอร์โมนลดลงไทรอยด์ก็ต้องมีปัญหาเดี๋ยวอินซูลินก็มีปัญหาเพราะอินซูลินมันก็เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญมากๆในการสังเคราะห์ไขมันมีการเก็บไขมันในการดึงไขมันออกมาใช้ถ้าสมมุติว่าอินซูลินในร่างกายมีน้อยเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หรือบางทีเนี่ยเรามีการหลั่งอินซูลินออกมาเยอะจริงๆอินซูลินหลั่งเยอะต้องดีแต่นั่นหมายความว่าหลั่งเยอะที่ต้องเอาไปใช้เยอะแต่ไม่ใช่ว่าอินซูลินหลั่งเยอะแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นภาวะที่เราเรียกว่าดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินก็เบาหวานอ้วนลงพุงส่วนหนึ่งก็มาจากการกินของเราแล้วก็มาจากเรื่องของการใช้ชีวิตของเราฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมหัวไตเนี่ยก็สำคัญเป็นฮอร์โมนกลุ่มนึงเลยที่เป็นฮอร์โมนที่สำคัญก็คือเป็นฮอร์โมนอะดรีนาลีนกับนอร์อะดรีนาลีนนะคะที่เวลาร่างกายมีความเครียดเกิดขึ้นสองตัวนี้จะต้องออกมาที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการทำงานของร่างกายที่จะต่อสู้กับสิ่งเร้าหรือว่าสิ่งที่สร้างความเครียดให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นให้ฮอร์โมน2ตัวนี้มันก็จึงทำหน้าที่ในการเร่งอัตราการเผาผลาญซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยลดลงใช่เราก็เลยอ้วนขึ้นง่ายวงการแพทย์เขามียาอะไรไหมที่มันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้เราจะได้มีตัวช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเฉลยตอนหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออลติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างเอาไปดูแลรูปร่างหุ่นจะได้เช้งกระเดะกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณหมอคะกลับมาที่คำถามที่เราค้างไว้เบรกที่แล้วว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคนเราชอบอะไรแบบเร่งๆด่วนๆตัวช่วยที่ดีเป็นทางลัด มันจะมียาอะไรไหมคะที่ช่วยทำให้เราแบบอยากอาหารน้อยลงหรือทำให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นคะคุณหมอคือจริงๆในปัจจุบันที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็ผ่านอย.ไทยต้องบอกว่ามันมีตัวหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากคือในกลุ่มของแพทย์ด้วยเพราะว่าสามารถจะขึ้นทะเบียนได้ในแง่ของการลดน้ำหนักเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายคลึงกับลักษณะของฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่โดยปกติเนี่ยเราจะหลั่งเอามาจากลำไส้เล็กนะหลังจากนั้นมันก็ไปจับกับเซลล์ในสมองก็ทำให้เรามีความอยากอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายมันคือเหมือนกับไปกดความอยากอาหารแต่ว่ามันไม่ได้มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเหมือนกับในสมัยก่อนยาลดน้ำหนักสมัยก่อนเหมือนกับกลุ่มของยาลดน้ำหนักสมัยก่อนซึ่งนี้เขามีการทำการศึกษาในอาสาสมัคร
ขาพบว่าในร้อยละ50เนี่ยสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างน้อย 5% แล้วถ้าสมมติว่าคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย 10% ของจำนวนคนไข้เนี่ยสามารถที่จะลดได้อย่างน้อย 10% ของน้ำหนักในเวลา1ปีแล้วก็สามารถที่จะคงที่ได้อีกเป็นเวลาประมาณ2ปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำคู่กันไปก็คือการดูแลเรื่องของการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แล้วก็การรับประทานอาหารเพราะยากลุ่มพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยาที่สามารถใช้ในการช่วยในการรักษาโรคเบาหวานได้การใช้ก็คล้ายกันคือเหมือนคล้ายๆกับฉีดอินซูลินคือคุณต้องฉีดทุกวันโดยการฉีดเนี่ยก็จะฉีดไปที่เซลล์ไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็จะมีขนาดยานะคะที่เหมาะสมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้เนื่องจากว่ามันเป็นยาเนี่ยมันควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในกลุ่มของคนไข้ที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมะเร็งที่เกี่ยวกับไทรอยอันนี้ไม่ควรใช้หรือคุณมีก้อนที่ไทรอยก็ไม่ควรใช้เนื่องจากว่าเขามีการศึกษาในหนูทดลองเขาพบว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดมะเร็งของต่อมไทรอยได้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอมันเป็นยาปุ๊บมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งผลข้างเคียงที่เราพบบ่อยก็คือเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาจจะมีเรือบ่อยแล้วจะมีปากแห้งนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีอาการเรื่องของอ่อนแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการฉีดอินซูลินค่ะมันเป็นปากกาแนนก็กดลงไปจึ๊กมันไม่เจ็บค่ะคือในปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตเองก็จะมีการพูดถึงว่าโอ้ยยาตัวนี้มันใช้ง่ายลดน้ำหนักได้ชัวร์คือไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องดูแลสุขภาพแบบอื่นควบคู่ไปด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะลดในระยะแรกต่อไปคุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาน้ำหนักที่ลดลงได้มันก็อาจจะเด้งกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องของการควบคุมน้ำหนักหรือรักษาโรคอ้วนยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องทำการดูแลนะสุขภาพควบคู่ไปด้วยการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะทานผักผลไม้มากขึ้นนะคะแล้วก็งดกลุ่มของไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีนะมื้อเช้าอาจจะเลือกทานไข่ให้มากขึ้นนะคะจะให้ผลในเรื่องของทั้งนิวทริชั่นในเรื่องของโภชนาการและเรื่องของสุขภาพพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงของทอดของมันของขบเคี้ยวเบเกอรี่ทั้งหลายนะของที่แป้งน้ำตาลสูงๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลไม้ที่เลือกประทานก็ควรจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีรสหวานถ้าเรารับประทานผลไม้ที่มีรสหวานในปริมาณมากๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรารับน้ำตาลอย่างอื่นอย่างที่เรารู้กันตอนต้นว่าเราควรที่จะลดความเครียดค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่สร้างความเครียดให้กับเราเราก็ต้องรู้จักที่จะปรับปรุงนะเพื่อจะทำให้การหลั่งฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งแต่ฮอร์โมนที่ดีออกมาร่างกายต้องมีน้ำพอนะน้ำเพื่อจะช่วยในเรื่องของการเมตาบอลิซึมของร่างกายค่ะอย่างน้อยเนี่ย 2-3 ลิตรเลยต่อวันอันนี้คือแทบจะเป็นเบสิกพื้นฐานของการดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้ร่างกายมีการเผาผลาญหรือมีฟิสิคอลแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมก็ได้อะไรที่จะเป็นตัวทำลายร่างกายอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้มันได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะคะในการเผาผลาญอาหารในการช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนนะควบคุมน้ำหนักของตัวเองนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการลดน้ำหนักลดไขมันนะในร่างกายจะช่วยทำให้เมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานดีขึ้นฮอร์โมนทำงานดีขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนเหล่านี้ที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมเฉพาะเรื่องของไขมันอย่างเดียวแต่มันยังคุมการทำงานอื่นๆของร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าเราทำให้ฮอร์โมนมันหลั่งปกติหลั่งสมดุลมักจะทำให้การทำงานของร่างกายในระบบอื่นๆเนี่ยมันดีขึ้นด้วยงั้นร่างกายก็สมดุลร่างกายก็แข็งแรงนี่เป็นใจความสำคัญของเทปวันนี้ของเราเลยนะคะคุณหมอขาก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองตัดพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ดูแลให้ตัวเองแข็งแรงเป็นปกติเพื่อปรับสมดุลในร่างกายหรือว่าปรับสมดุลของฮอร์โมนนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดแนนแบบรู้สึกเอ๊ะฟังคุณหมอพูดแล้วแนนอยากรู้ว่าแล้วตัวเองเนี่ยมีการทำงานของฮอร์โมนที่มันผิดปกติไปหรือเปล่ามันตรวจหาได้ไหมคะคุณหมอตรวจหาได้จริงๆแล้วการตรวจระดับฮอร์โมนสามารถจะตรวจได้จากในเลือดนะคะแต่ว่าอีกอันที่หมออยากแนะนำให้สมมติถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกอันที่สำคัญคือการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญของอาหารในแต่ละประเภทการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นยังไงโปรตีนเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะดูได้คือเป็นการตรวจปัสสาวะใช่ดูได้ด้วยคือไม่ได้ดูฮอร์โมนอย่างเดียวแต่สามารถจะดูเรื่องของเมตาบอลิซึมของอาหารกลุ่มต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ดูเรื่องของเอเนอร์จีหรือว่าการเผาผลาญพลังงานการซ่อมแซม
ร่างกายคือดูได้ทั้งหมดเลยในสมัยนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของแลบเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนั้นการที่เราตรวจดูสารอาหารสิ่งตกค้างสารพิษต่างๆมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะเดินทางไปทางไหนแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่ได้โยนหินถามทางไปเรื่อยถูกใช่ค่ะก็จะได้เห็นผลเร็วกว่าด้วยนะคะโอ้โหวันนี้นี่ได้ข้อคิดในการดูแลสุขภาพหลายอย่างอันดับแรกเลยคืออายุมากขึ้นเราจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะดูแลตัวเองเอาไว้ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ดีนะคะจะได้ไม่อ้วนจะได้ไม่เป็นโรคกันนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะจะมีเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากกันแบบนี้แน่นอนส่วนใครอยากจะติดตามรายการย้อนหลังอาจจะเป็นเรื่องที่คุณสนใจหรือว่าปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นอยู่เข้าไปได้ใน YouTube Channel ค่ะเสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาฝากแฟนรายการทุกคนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งรอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะมีพอดแคสต์ด้วยฟังเป็นเสียงเวลาขับรถไปทำงานหรือวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานอยู่ก็ฟังได้ทั้งรู้เพลินๆเลยนะคะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยคุณหมอและดาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ